นี้ไงครับที่เราถ่ายคลิปให้ดูว่าต้นใหญ่แค่ไหนที่เราฉีดสารทางใบอย่างเดียวต้นใหญ่แค่ไหนก็ฉีดทางใบได้ครับออกดีซะด้วยแล้วข้อสำคัญปีที่แล้วก็ดกปีนี้ก็ออกอีกนะครับตกใจพะพามาดูรุ่น17พฤษภาพารวยนะครับแปลงนี้เคยลงไปแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับณวันนี้เราเพิ่งฉีดไปได้2วันคือฉีดตัว15-37 2โลโบโลแคล3ขีดมิกาซิง3ขีดนะครับเป็นสูตรดึงดอกเลยซึ่งรอบที่แล้วเราฉีดเป็นครั้งที่4แสดงว่าเราเปิดตะดอก2รอบแล้วก็6/20นะครับ1รอบแล้วก็เราเลือกที่จะดึงเลยเพราะว่าดอกมันค่อนข้างชัดนะครับก็ทรงเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูมุมนี้คือมุมเดิมที่เราเคยพาไปถ่ายนะครับแปลงนี้โจทย์หลักคือเหมือนที่ผมเน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับให้ฟังเลยแล้วกันว่าโจทย์หลักคือปีที่แล้วราด1กรกฎาคมแต่ปีนี้ราด17พฤษภาคมเร็วกว่ากันประมาณ1เดือน13วันเพราะฉะนั้นโอกาสออกนั้นก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันแต่จังหวะเราดีการวางแผนที่ดีได้2ยอดเร็วมันก็เลยมีภาพบรรยากาศแบบนี้ให้เห็นครับณวันนี้เรารดน้ำด้วยเห็นไหมครับมีการรดน้ำด้วยตอนนี้เราผมเลือกที่จะให้น้ำวันเว้น2วันนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่หัวสปริงเกอร์ของผมมี4หัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะกระเด็นออกมานอกทรงพุ่มผมจะพามาดูดอกตรงนี้ครับตามมาเลยการพัฒนาของดอกสวยงามครับนี่ฮะใบอ่อนแก่แล้วพอใบอ่อนแก่แล้วเราดึงได้เหมือนที่ผมเคยบอกไว้ครับถ้าเมื่อไหร่ที่กำแล้วไม่แตกก็จะสามารถดึงได้ปกติซึ่งพี่น้องก็จะเห็นว่ามีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆปรับไปอย่าถือว่าเป็นการเป็นข้อนะครับใช่อย่าถือว่าเป็นข้อบกพร่องเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นข้อดีที่ทำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ดอกมันไม่เสมอกันหรือใกล้เคียงกันนิดๆหน่อยๆเนี้ยมันสามารถทำให้ตัวผู้ตัวเมียมันบานคนละเวลาได้นะครับแล้วมันก็จะทำให้ลำไยดกได้เดี๋ยวมันสุดท้ายก็ทอยเดินออกไปเรื่อยๆนะครับทยอยนะด่วนไปไหนวะเนี่ยนะครับนี่ฮะรอบต่อไปผมก็จะใช้ตัว15-37เหมือนเดิมนะครับอีกประมาณ 3-4 วันโบโลแคลเติมไป5ขีดเลยนะครับแล้วก็เมกาซิง3ขีดนะครับแต่ดูอากาศอีกทีถ้าเกิดอากาศมันร้อนแรงมากอาจจะเติมท็อปเอนหรือเจอร์มิเนตเข้าไปด้วยเป็นกรดอะมิโนช่วยในการบำรุงดอกนะครับให้ช่อดอกสดใสนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าแดดแรงมากๆเลยแดดแรงจริงๆฮะดูดอกครับต้องเน้นบำรุงดอกเลยเนาะใช่ครับเน้นบำรุงดอกครับเหมือนเดือนเมษาเลยฝนไม่ตกอ่ะใช่เหมือนที่ผมย้อนกลับไปเคยว่าตอนนี้มันเหมือนแรงมากๆเลยอย่าประมาทในการบำรุงดอกเพราะฉะนั้นรอบจะไม่ติดเนาะใช่ครับรอบก่อนที่จะบานเนี่ยผมก็จัดหนักเลยอย่างเช่นเมื่อก่อนน่ะจะไม่ใส่เพราะว่าฝนมันมีแต่ตอนนี้อากาศมันแรงนะครับก็จะใส่เจมิเนตกับท็อปเอ็นเนี่ยเป็นอีก2ตัวที่เราเลือกนะครับที่จะเติมเข้าไปในการบำรุงดอกด้วยแต่ข้อพึงระวังของการใช้ท็อปเอ็นก็คือแบบนี้ฮะเนี่ยแบบนี้ต้องมีมั่งเนี่ยมาดูเลยนี่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยที่เป็นใบอ่อนอย่างเงี้ยเพิ่งมาใช่ที่เพิ่งมาอย่างเงี้ยถามว่าทั้งต้นอ่ะอาจจะมีอยู่2กิ่งนะครับก็อาจจะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันดึงไม่ได้แต่เราไม่ได้สนใจเลยเพราะมันมีส่วนน้อยนะครับต่อให้ช่อนี้ไม่ออกก็ทิ้งมันไปเพราะเราเอาส่วนมากเข้าว่านะครับแล้วช่อพวกนี้ครับพี่น้องดูมันค่อนข้างที่จะมาผอมเพราะอะไรฮะช่อนี้ผอมนะครับเพราะว่าใบอ่อนมันค่อนข้างจะใหญ่เห็นปะเห็นรู้ถึงใบอ่อนไหมใบอ่อนมันใหญ่เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ดอกเนี่ยมันก็เลยผอมตัวทับเอ็นกับเจอร์มิเนตครับจะไปช่วยประมาณระยะนี้นะครับระยะนี้จำเป็นเลยจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็เลยจะบอกพี่น้องทุกท่านว่าในการบำรุงดอกเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเข้าไปเลยถ้าถึงระยะที่จะต้องบำรุงแล้วอ่ะผมว่าเราจะต้องควักเงินในกระเป๋าเราอ่ะเติมเข้าไปเลยควักเงินที่มีในกระเป๋าเราอ่ะเติมเพื่อให้มันได้ของที่ดีที่สุดนะครับอย่าไปประหยัดอย่าไปขี้เหนียวกันบอกตรงๆเรื่องดอกอย่าไปขี้เหนียวเรื่องบำรุงอย่าไปขี้เหนียวท่านอยากได้เงินกับลำไยแต่ณวันนี้เรามานั่งเหงี่ยมกันอ่ะเฮ้ยถังละ500ถังละ400พออ่ะต่อพันลิตรอ่ะอย่างนั้นไม่เอาฮะเป็นผมว่าไม่ใช่แนวทางละเราต้องการได้เงินก็ต้องบำรุงให้เต็มที่นะครับอยากพูดอะไรไหมคะเหมือนจะเสริมอะไรเสริมได้ไหมครับเพราะว่ามันในช่วงบำรุงดอกเนี่ยมันสืบเนื่องไปถึงตอนติดเม็ดด้วยต้องครับนะคะถ้าบำรุงดอกไม่ถึงหรือว่าห่างยาเนี่ย
ผลการติดเม็ดมันจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยติดหรือติดไม่ดกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยอีกครับก็เลยอยากจะบอกว่าเต็มที่กับมันเครียดด้วยนี่ให้ดูฮะมันก็ต้องมีครับในต้นต้องมีสั้นมั่งยาวมั่งครับใช่ก็ดึงบุกนี้ไปนะครับเรามีช่วงเวลาให้บำรุงแค่ไม่กี่วันอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วดูพุ่มนะครับดูการให้น้ำนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยน้ำทรงพุ่มก็กระเด็นมาถึงนี้เลยนะครับค่ะนะครับทรงพุ่มก็กระเด็นมาตรงนี้ช่วงนี้ให้น้ำแบบไหนคะให้น้ำก็คือให้เท่าที่อยากจะให้ได้เลยเพราะอากาศมันร้อนนะครับก่อนที่จะดอกบานส่งดอกแบบเนี้ยอยากให้น้ำแบบไหนก็เต็มจับไปเต็มที่เลยแต่ให้บ่อยยิ่งดีสตีออกมานอกทรงพุ่มนี่ครับออกมานอกนี้เลยฮะระวังเปียกนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรงไหนที่น้ำหลบนะตรงไหนที่มันไม่กระเด็นเนี่ยเราต้องแก้ไขนะครับเพราะรากใหม่คือรากตรงนี้ต้องจำเป็นต้องใช้นะครับโอเคนะครับนู้นก็มีหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นที่ฉีกครับตรงนี้นะครับมันว่างๆนะครับก็เป็นต้นที่ฉีกของเรานะครับปีที่แล้วเดี๋ยวเราก็มาซ่อมนะครับมุมนี้ก็เป็นต้นเล็กนะครับมุมซ้ายเป็นต้นใหญ่มันจะออกช้ากว่ากันนิดหน่อยนะครับแต่ดูใช่ครับฝั่งขวาทางเนี่ยพักน้อยกว่าเนาะต้นใหญ่ด้วยน่าจะมีต้นนี้มั่งมาช้าเนี่ยก็ออกลองมาดูดินะครับอาจจะต้องดึงเสริมเข้าไปทำสารวันที่17ครับ17นี่ไงครับต้นนี้ไงฮะเนี่ยมาช้าเนี่ย17พฤษภาเดี๋ยวรอบหน้าจะต้องรีบดึงตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเห็นไหมทั้งมาเองเออใช่นะฮะมันก็ต้องบอกเลยว่าลำไยมันมีหลายร้อยต้นจะให้มันพร้อมไปทุกต้นเลยมันก็กระไรอยู่อะแต่มันพร้อมกันเหมือนกันทั้งต้นเลยใช่ครับแต่มันเหมือนกันทั้งต้นครับใช่เดี๋ยวมาที่หลังแต่ดึงให้ยาวได้ไม่ต้องกลัวครับดึงให้ยาวได้สั้นจูของเขาสั้นจูเลยครับค่ะแล้วดูมุมนู้นนี่ฮะไม่แดงเนาะมาหมดแล้วไม่แดงครับแล้วดูฝั่งนี้ฮะดูฝั่งนี้นี่ก็คือระยะบางต้นก็จะสั้นนิดหน่อยแต่ถามว่าระยะช่อเขียวแบบนี้เดี๋ยวบำรุงได้ปกติเพราะเพิ่งฉีดครั้งที่4ไปเองนะครับฉีดบำรุงดอกครั้งที่4จริงๆแล้วเนี่ยรอบหน้าคือรอบการดึงครั้งแรกแต่รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราดึงถือว่าดึงไปเลยนะครับถือว่าดึงไปเลยครั้งที่4นี่รวมเปิดตาดอกไหมรวมครับรวมเปิดตาดอก2รอบแล้วก็2ตัวบวก2รอบไม่ใช่2ตัวบวกรอบเดียวอ๋อ2ตัวบวกใช่รอบเดียวแล้วรอบที่3ก็ฉีดบำรุงเลยอ๋อจ้ะเพราะว่าอากาศมันแรงครับไม่ได้กลัวฝนอะไรเนี่ยครับแต่ก็มาหมดแล้วเลยนี่ฮะต้นนี้แหละฮะต้นใหญ่น่ะแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ต้องรีบเลยนะครับรีบเลยเราอาจจะต้อง4วันเนาะใช่เดี๋ยวอีกประมาณ 2-3 วันก็ดึงอยู่แล้วนูได้ใจร้อนนูได้อยากให้รีบไงอย่างเงี้ยให้รีบดึงมาหมดแล้วฮะอากาศแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เลยครับนี่ฮะไปโอ้ให้มันเดินเองมาดูสั้นฮะมันไม่เดินเองอากาศช่อสั้นนี้ไม่ใช่ว่ามันจะยาวทั้งหมดนะถามว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ทำยากจริงๆมาแค่นี้ผมว่าก็โอเคแล้วอยู่ในเกณฑ์ถ้ายังมาทีหลังเนี่ยเราเอาแค่คืบเดียวครับคืบเดียวแล้วบานแต่ว่าให้ติดดกก็พอแต่สิ่งที่แตกต่างคือช่อไม่แดงช่อไม่อั้นเขียวค่ะเขียวช่อไม่แดงช่อไม่อั้นนะครับมาหมดแล้วนะฮะนี่ก็มาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ดึงนะครับอาจจะแบ่งสูตรอย่างนี้ครับอนาคตถ้าเกิดว่าอีก3วันข้างหน้าถ้าโซนไหนที่มันช้าเนี่ยโซนนี้ช้าทั้งโซนเลยอาจจะเป็นที่จังหวะโซนนี้อาจจะเจอฝนในตอนทำสารก็ได้ใช่เพราะเราก็ให้คนงานมาพ่นใช่แล้วก็บางจังหวะอาจจะไม่ลงตัวเพราะสังเกตดีตรงนี้สั้นหมดเลยปีที่แล้วดกมากครับเราอาจจะแบ่งโซนเนี่ยครับบำรุงมากกว่าคนอื่นหน่อยได้ก็ได้ล้านนะใช่ครับนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมฝากอีกนิดนึงครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปผมชาตรีนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดี